ก่อนจะจบหนึ่งหน่วยเราจะกลับมาอีกด้วยขอรอกับขอเขียนบอกว่าเราจะไม่มาวันธรรมดาเราจะมาวันเสาร์อาทิตย์และคงจะนอนนะคะทั้งวันนี่คือ2วันหนึ่งคืออาจจะทำแผนหน่วยหน่วย2หน่วย3หน่วย4ให้เสร็จและที่สำคัญรวมหัวกันของข้อสอบกลางภาคกับปลายภาคทีนี้อาจารย์จะคิดว่าโรงเรียนสายขาวชั้นโง่ครูสอนไม่ดีไม่ใช่แล้วมึงอะไรโง่เด็กนี่แหละเนื้อหาเหมือนกันทุกอย่างถูกไหมอาจารย์เนี่ยจะเรียนว่าเด็กหรือองค์ประกอบอื่นตัวแปรแทรกซ้อนตัวอื่นเราสอนเหมือนเพื่อนทุกอย่างเหมือนทุกอย่างนะมันยังไม่รู้เรื่องอีกนั่นว่ากันวันนี้เรามีข้อสอบให้อาจารย์เอิ้งมาอาจารย์ไว้กลับไปดูไว้กลับไปออกถ้าคันเนี่ยให้อาจารย์ทำพรีเทสจะเปิดเทอมเลยอาจารย์มีข้อสอบกลางอาจารย์ต้องจดหัวและมอสามก็มีบอกส่งข้อสอบกลางบายใจค่อยออกไปเลยเราสังเกตเสร็จที่อาจารย์ติดเอาเขาบอกว่าตอนนี้ประเมินแบบไหนใช่ไหมคะอาจารย์เอาแบ่งการสอบเป็นกองใช่ไหมคะบายใจไปเป็นกองเลยสี่มีเรื่องร้อนหมดแล้วตั้งแต่เรียนยิ้มแล้วทีนี้กลับตั้งใจสอนให้ดีนะคะตรงนี้อาจารย์เข้าใจแล้วใช่ไหมคะเราจะเริ่มในการวิเคราะห์ข้อสอบเมื่อกี้ท่านรองผู้อำนวยการบอกว่าเมื่อวานเขาพูดถึงเรื่องอะไรนะ creativity based learning ซึ่งเรื่องนี้มีมานานแล้วมีเรื่อง creativity based PBL บางคนยังสับสนนะดิฉันได้อบรมที่แถวภาคกลางอาจารย์รู้จัก PBL แต่รู้จักผิด PBL อีก